ครับอันนี้ก็เป็นตัวการ์ดที่เป็น PCI Express ใช่ไหมตัวนี้เป็นสล็อตแบบ Express นะครับผมจะเอามาแปลงเสียบเข้ากับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ผมที่ใช้งานอยู่นะครับหาช่องไม่ได้ก็น่าจะต้องถอดไอ้ตัวไวเลสการ์ดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแทนเพราะว่ามันเหลือสล็อตอยู่สล็อตหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันเจอเจ้าตัวการ์ดจอนี้กินเข้าไปก็การ์ดจอใหญ่นะครับน่าจะต้องถอดออกแล้วก็ประกอบก็ไปแทนนะครับอันนี้ก็ต้องต่อสายไฟเลี้ยงตัวชิปเซตด้วยอันนี้ที่เราจะทำนะครับก็คือเป็นการอัปเกรดให้คอมพิวเตอร์ผมเนี่ยสามารถรับสัญญาณ 4G แล้วก็เชื่อมต่อผ่าน 4G ได้โดยมันจะเป็นโดยใช้การ์ดที่เป็นการ์ดอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับมาลองใช้งานดูกันให้ตัวชิปเซตตัวเนี้ยเป็นชิปเซต 4G รองรับที่ Cat 6ความเร็วเนี่ย Cat 6ก็อยู่ที่300/50เนาะอันนี้ผมต่อเสา3ต้นเลยนะครับเป็น SMA ตัวเมียนะครับที่เป็นรูอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวเมียก็ต่อเข้ากับ3ช่องสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นของ Quintec นะครับเป็น EP06E มันจะมีช่องสายอากาศอยู่3ช่องสัญญาณด้วยกันนะครับก็คือช่องเมนอันนี้ต้องต่อหลักเลยนะครับแล้วก็มันจะมี Diversity 1แล้วก็ Diversity 2จริงๆมันต่อ2เสาก็ได้แต่ว่ามันเขียนตรงนี้เป็น GPS แล้วก็ diversity นะครับ2สังเกตมันเขียนว่า D2 เนี่ยก็คือเลือกที่จะต่อด้วยนะครับไหนๆมันก็ให้มาแล้วนะเอาให้มันเต็มที่แล้วกันนะครับก็คือต่อแม่ง3เสาเลยการ Express สั่งมาแล้วก็ต้องเป็นรุ่นที่มันมีสล็อตใส่ซิมด้วยซิมตัวนี้เป็นซิมใหญ่ผมใส่ซิม True เข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบบ Express เดี๋ยวเราจะประกอบกันนะครับคงไม่ได้ถ่ายตอนประกอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอประกอบเสร็จแล้วก็จะถ่ายไว้ครับอันนี้ผมก็ต่อเข้าไปแล้วนะครับมาดูวิธีการต่อนิดนึงก็คือมันจะต้องมีช่องที่เป็น PCI Express นะครับ1ช่องก็คือเสียบเข้าไปนะครับเสียบการ์ดก็เหมือนเสียบการ์ดปกตินะครับก็จากนั้นก็ขันยึดสกรูเรียบร้อยแล้วก็ให้ต่อไฟเลี้ยงที่เป็น USB นะครับมันจะมีสายตรงตูดเนี้ยในกล่องจะแถมมาปกติถ้าเกิดใครซื้อมานะครับก็ต่อเข้าช่องที่เป็นเสียบกับเมนบอร์ดที่เป็นเขียนมันจะมีสัญลักษณ์เขียนอยู่ว่าเป็น power สำหรับ USB นะก็เสียบเข้าไปเพื่อที่จะให้มีไฟเลี้ยงตัวการ์ดจากนั้นออกมาด้านนอกนี้ก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ต่อเสานะครับวันนี้ผมก็ต่อเสาอากาศใช้เสาอากาศที่ modify สายมานะครับตัวนี้ใช้สายเบอร์ RJ58CW นะครับแล้วก็หัวเป็น SMA ผมไม่ได้ต่อในส่วนที่เป็นเสา diversity 3นะครับพอดีไม่ทำสายเผื่อไว้นั่นเองนะครับก็2เสาก็พอจากนั้นไอ้ตัวสายเนี่ยยาว5เมตรผมต่อขึ้นไปต่อขึ้นไป5เมตรก็ต่อกับเสาต้นนี้ติดไว้ในอาคารก่อนนะครับเดี๋ยวสายจริงๆมันยาวเกินละ5เมตรเนี่ยมันยาวเหลือเฟือเลยก็อันนี้ผมโมสายตัดสายเก่าที่เป็นสายเบอร์ RJ174ออกนะครับแล้วก็เข้าหัวใหม่ก็คือต่อเป็นสาย RJ58กะว่าจะเอาไปลองติดตั้งไว้นอกอาคารด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราลองเทสดูดีกว่าเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องทดสอบเลยครับเดี๋ยวลองดูกันตัวนี้จริงๆมันต้องลงไดเวอร์ก่อนนะครับตัวการ์ดนะครับซึ่งผมเคยลงไว้แล้วไอ้ไดเวอร์เวอร์ชันนี้ปกติถ้าเกิดใครซื้อจากต่างประเทศมาก็ไอ้ตัวการ์ดเนี่ยที่ร้านมีแผนนำเข้านะครับก็คือจะแถมตัวไดเวอร์ล่ะให้ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ใช้งานเหมือนเป็นการเน็ตเวิร์กตัวนึงเลยเดี๋ยวมาลองดูที่คอมพิวเตอร์กันนะครับหลังจากเปิดเครื่องไปแล้วโอเคครับหลังจากทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ปกติเนี่ยก่อนที่จะติดตั้งตัวการ์ดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็อาจจะต้องแนะนำนะครับแนะนำให้ติดตั้งตัวไดเวอร์ก่อนอันนี้ก็ผมได้ไดเวอร์มาใหม่จะเป็นของ Quintec นะครับเป็น LTE 5G Windows USB Driver คือมันจะเป็นไดเวอร์สำหรับใช้งานกับเจ้าตัวชิปที่เป็นตัวของบริษัท Quintec นะครับก็คือตั้งแต่ไดเวอร์ที่เป็นตัว 4G 5G เลยนะครับก็คือสำหรับรุ่นที่รองรับมีมันจะมีชิปที่เป็น 5G อยู่แต่ราคามันจะสูงมากนะครับก็เอาไว้ให้ราคาลงมาก่อนนะครับเราค่อยไปซื้อมาลองกันในส่วนตัวนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับอันนี้ก็เลยทำให้เราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับพอติดตั้งเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยไดเวอร์มันก็จะรันปึ้งปังปึ้งปังขึ้นมามันสังเกตอันนี้ผมใส่ซิมทรูเข้าไปก็จะมีสัญญาณขึ้นมาให้ผมถอด
Wi-Fi ออกไปนะครับเพราะฉะนั้น Wi-Fi จะไม่มีติดเครื่องมันก็เลยจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเชื่อมต่อได้เลยอัตโนมัตินะครับปกติแล้วนะส่วนใหญ่แต่ว่าบางซิมเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมไปก่อนสังเกตผมใส่ซิม True เข้าไปสัญญาณก็เป็น LTE นะครับมาดูกันสัญญาณเป็นอะไรอันนี้ก็ View Account มันก็จะลิงก์ไปที่หน้าของ True นะครับนี่ผมปิดไปก่อนเดี๋ยวมาให้ดูในส่วนที่เป็นตัวอะแดปเตอร์เราดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับ Go to Setting มาดูว่าจะประมาณไหนนะครับตัวโปรไฟล์มันตัวนี้อย่างที่บอกนะครับรองรับ 4G จริงๆแล้วเนี่ยรองรับ 4G ที่ Cat 6ก็คือเป็น 4G ที่ดาวน์โหลดสูงสุดได้300นะครับแล้วก็อัพโหลดอยู่ที่50ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณดีนะต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทดสอบกันวันเนี้ยเราอยู่กันที่ออฟฟิศด้านหลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเสาเนี่ยมันจะอยู่หน้าบ้านมันจะโดนตัวอาคารที่เป็นบ้านผมเนี่ยบังอยู่นะเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ได้มันอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าเนี่ยผมต่อเสาไปก็อย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับเราจะดูอะไรกันเรามาดูอะแดปเตอร์มันก่อนไหมอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น Quintec นะครับรุ่นจะเป็นโมเดลนี้นะครับ EP06-E นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้อุ้ยเขาเห็นอันนี้กันหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวเนี้ยผมตั้งค่าไปแล้วแอบตั้งค่าไปแล้วแป๊บนึงพอดีต้องลองนิดนึงก่อนเดี๋ยวจะเฟลนะครับก็ในส่วนที่จะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมก็จะมีในเรื่องของถ้าเกิดเน็ตมันไม่ออกเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอนะครับถ้าเน็ตไม่ออกจะเป็นในเรื่องของdata roaming อันนี้ต้องติ๊กไว้นะครับถ้าไม่ติ๊กเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้อุปกรณ์ไม่คอนเน็กส่วนในตัวโมบายมีการเชื่อมต่อตลอดเวลาไหมก็ให้เชื่อมต่อไว้ตลอดเวลานะครับไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นดอนโรมกับโรมมิ่งไอ้ตรงเนี้ยเป็นการตั้งโรมมิ่งนะครับเพราะว่าบางซิมเนี่ยสมมติส่วนใหญ่เป็น D-Tag หรือว่าเป็น TOT อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ตั้งโรมมิ่งบางที data ไม่ไหลเข้ามานะครับก็เพราะว่าไอ้ตัวระบบคอมพิวเตอร์ของ Windows เนี่ยก็จะดักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบินช็อคกรณีที่เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เอาซิมไทยไปใช้งานอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ในประเทศใช้งานซิมสัญญาณในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องไปเสียนะครับในส่วนที่เป็น data roaming นั่นเองในส่วนนี้มาดูเพิ่มเติมก่อนผมจะให้ดูเพิ่มเติมในส่วนไหนอะแดปเตอร์มาดูกันนะครับอันนี้เซลูล่านะมันจะขึ้นแบบนี้สัญญาณมันก็จะประมาณนี้นะครับมาดูสปีดกันตัวสปีดจะเป็น300นะครับถ้ามันจะมี2รุ่นนะที่มีใช้ที่บอกว่าฮิตมากนะครับถ้าเป็นชิปของ Quintec เนี่ยก็คือที่เป็น EC25 กับที่เป็นโมเดลนี้ที่มาใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่เป็น 4G Cat รู้สึกจะ Cat 16นะได้สปีดค่อนข้างแรงตัวนั้นจริงๆเราสั่งไปแล้วแหละเร็วๆนี้จะเอามาทดสอบนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันทำไมต้องทำการอัปเกรดหลายคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมต้องการทำการอัปเกรดให้มันเป็นคอมพิวเตอร์เรามีสามารถใส่ซิมได้ก็คือ1มันง่าย2ก็คือมันได้สัญญาณที่ค่อนข้างเร็วเท่าที่ทดสอบนะเดี๋ยวจะมาลองดูกันดีว่าอ้าวว่ากันแล้วอันนี้คือใช้งานได้เลยนะครับแทบไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเป็นโมบายวินโดว์นะครับเป็นวินโดว์โมบายเน็ตเวิร์กไปเลยในตัวนะครับมันก็จะอยู่ที่ฝั่งขวาได้เลยนะครับเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตมาลองทดสอบสปีดก่อนที่จะไปใช้งานกันอันนี้ผมใส่ซิมทรูเข้าไปนะครับทดสอบผ่านเราลองเทสที่บางกอกก่อนไม่เป็นไรเนาะลองเทสที่บางกอกดูนะครับผมอยู่เชียงรายนะครับบางทีเทสเซิร์ฟเวอร์ไกลๆสัญญาณอาจจะไม่ได้เร็วมากอย่างที่บอกไปนะครับที่นี่อาจจะสัญญาณอาจจะไม่ได้แรงเพราะว่าเราอยู่ด้านหลังอาคารแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ได้นะครับจากเราเตอร์ที่เป็นตัว Cat 6ในเวลานี้นะครับผมไม่แน่ใจมันจับความถี่ไหนอยู่นะครับปกติจะรองรับ 2CA นะครับในสเปคบอกว่ารองรับที่เป็น 2CA ด้วยนะครับอันนี้ด้านหลังอาคารนะมันก็เลยจะช้าหน่อยตัวปิงจะอยู่ที่33นะครับดาวน์โหลดก็แรงนิดนึงนะครับอยู่ที่50ส่วนอัปโหลดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4ถึง5ไม่ได้หมายความว่าตัวเนี้ยจะรองรับแค่4กับ5สปีดไม่เกินนี้นะครับสปีดอัพโหลดคือจริงสปีดอัพโหลดเนี่ยค่อนข้างแรงนะตันอยู่ที่ประมาณสัก50พีคสุดนะถ้าแบนด์วิดต์เต็มเนี่ยมันก็ขึ้นไปประมาณนั้นแหละ50 40 50ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงสำหรับใครที่กำลังมองหาง่ายๆจริงๆไม่ได้ยุ่งยากนะครับมันก็จะมีการ์ดอะแดปเตอร์แล้วก็มีการติดตั้งในตัวชิปเซตที่เป็นตัว4G เนี่ยเข้าไปสามารถถอดเปลี่ยนไปรุ่นอื่นก็ได้นะแต่ว่าหลักๆมันก็จะมี
มีประมาณเนี้ยมีหัวเว่ยก็ได้นะเอามาเสียบแต่ว่าต้องหาไดเวอร์หัวเว่ยมาเสียบเพราะว่ามันสำคัญตรงนี้ก็คือการใช้การ์ดที่เป็นอะแดปเตอร์ PCI Express มั้งเขาเรียกก็เป็นการ์ดแบบนั้นนะครับเอามาเสียบกับคอมถ้าคอมท่านมีช่องที่ไว้ต่อเหลือนะครับก็สามารถเสียบเข้าไปใช้งานได้เลยการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับราคาก็ตัวการ์ดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,400 บาทส่วนตัวชิปเซตเนี่ยก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่รุ่นที่ผมได้มาถ้าเป็นตัวที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 รวมส่งแล้วน่าจะประมาณ 2,700 ประมาณนี้ราคาจะสูงหน่อยนะครับเป็นโมดูลการ์ดที่เป็นตัวแคท6โอเคครับอันนี้ก็คือใช้งานได้เลยความรู้สึกก็ต้องบอกว่ามันทำงานได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ถึงแม้ว่าอาจจะดูแบบช้าหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะช้าในเรื่องของการส่งสัญญาณแต่ว่าผมว่าโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนี่ผมลองเปิดไฟล์วิดีโอที่มันมีขนาดใหญ่ๆหน่อยอันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับโอเคสังเกตตัวแบนด์วิดต์ก็ไปได้อย่างลื่นไหลนะครับสัญญาณก็ทำได้ยังค่อนข้างดีในส่วนที่เป็นดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอัปโหลดเนี่ยก็เมื่อกี้เห็นก็อยู่ประมาณสัก4เมกกว่า5เมกก็เพราะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวเสาอากาศที่ต่อไว้เนี่ยมันต่อไว้ในอาคารแล้วก็สัญญาณที่ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยจะได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้สัญญาณส่งไปหาเสาเบสได้น้อยสปีดก็เลยได้น้อยไปด้วยแต่ว่าถ้าต้องการเร็วจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องติดตั้งเสาไว้นอกอาคารแล้วก็ยกสูงขึ้นไปนะครับเพื่อให้สัญญาณที่ปล่อยออกไปเนี่ยสามารถส่งไปหาตัวเบสสเตชันได้แต่ว่าเนี้ยถ้าเกิดจะยกสูงจริงๆเนี่ยจะต้องใช้สายนำสัญญาณที่ได้มาตรฐานกว่าเบอร์ RG 584W นะครับเพราะว่าถ้าเป็น CW เนี่ยเต็มที่เลยที่ตัวสายอากาศสายนำสัญญาณเนี่ยเบอร์เนี้ยใช้ได้ไม่เกิน 4-5 เมตรนะครับมันคือพีคสุดละเกินจากนี้เนี่ยสัญญาณก็จะเริ่มด้อยจะเริ่มดรอปนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลเสียกับตัวอุปกรณ์นะครับก็คือตัวโมดูลอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่ามีค่าเรียก VSWR นะครับค่าสะท้อนกลับที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดเราใช้สายที่ยาวเกินไปแล้วก็สัญญาณก็จะหายไปกับสายเยอะนั่นเองคือสายยาวไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าส่งออกไปเนี่ยสัญญาณก็อาจจะถูกตัวสายเนี่ยดูดซับไว้นะครับนั่นเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการใช้เสาก็สำคัญโอเคอันนี้ผมก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ลักษณะเนี้ยไม่อยากซื้อเป็นเราเตอร์เพราะอาจจะดูยุ่งยากอยากจะต่อให้คอมดูเป็นลักษณะใช้งานส่วนบุคคลนะครับก็เรียบง่ายส่วนจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากจะใช้แบบนี้ได้แล้วนะครับวันหลังเราผมจะเอามาทดสอบในการทำรวมเน็ตระหว่างที่เป็นเน็ตที่บ้านนะครับที่เป็นไฟเบอร์แล้วก็มารวมกับไอ้ตัวเนี้ยผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับโดยไม่ต้องใช้ตัวเราเตอร์โหลดบาลานซ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสามารถใช้เน็ตได้2ช่องสัญญาณเนี่ยสมมติที่บ้านมีเน็ตอยู่แล้วอันนึงแล้วก็ต่ออันนี้อีกอันนึงเนี่ยสามารถทำการรวมสัญญาณนะครับรวมเน็ตเขาเรียกว่าโหลดบาลานซ์นั่นแหละก็คือเทสสปีดออกมามันก็จะได้สปีดที่แบบรวมกันเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้งานในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็คอนเน็กไว้2อันอันใดอันหนึ่งล่มไปอันหนึ่งก็ใช้งานได้ทันทีอะไรเงี้ยก็เหมาะสำหรับใครที่ใช้ไลฟ์สดเวลาออกไปไลฟ์สดโอเคแหละบางทีมันอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสำหรับ PC นะครับใครที่ประกอบ PC ก็โอเคได้สะดวกใส่เราเตอร์ตัวหนึ่งใส่ต่ออีกอันนึงก็ต่อ Wi-Fi ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีช่องการ์ดเหลือวันนี้ก็มาฝากกันเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับส่วนใครที่สนใจก็ไม่นานนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็จะนำมาจำหน่ายใน Lazada นะครับสำหรับชิปเซตตัวนี้ครับสวัสดีครับ